ทดสอบการใช้งานครับเตาอบชุดที่546นะครับก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับจริงแนะนำให้เสียบกับคัทเอาท์นะครับเบเกอร์ไฟฟ้าก็จะดีกว่านะครับจากนั้นเปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับจุดกดสวิตช์นะครับเพื่อเริ่มการทำงานตามพบเพลิงที่แถมมาชุบน้ำมันแล้วก็จุดนะครับมือซ้ายเร่งวาล์วครับมือขวาจับพวกเพลิงแก่ลงไปด้านใต้นะครับแป๊บเดียวติดแล้วนะครับตัวนี้เราเร่งความแรงของแก๊สได้จากวาล์วด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราแค่นี้กำลังดีนะครับออกเท้าน้ำเงินน้ำเงินนะครับตอนนี้ลมร้อนก็จะเข้าผ่านเข้าไปโดนความร้อนนะครับขึ้นลงขึ้นมานะครับเป่าลมจากบนลงล่างนะครับตัวนี้อุณหภูมิมาดูกันนะครับแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็50กว่าเกือบ60แล้วนะครับถ้าเราอยากจะลดความแรงก็ไปลดที่วาล์วนะครับวาล์วตัวด้านข้างตัวนี้เราเปิดฝาได้นะครับจะเป็นห้องผมเรานะครับนั่นเป็นช่องลมนะครับก็ปิดฝาได้ครับเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับกรณีที่เราอยากจะปรับทางลมนะครับให้ลมตีจากล่างขึ้นบนก็ง่ายๆนะครับดันตัวดันตรงนี้สลักตรงนี้นิดเดียวตรงนี้ลมก็จะดันตัวจากล่างขึ้นบนละนะครับกับลมง่ายๆเลยปล่อยโอเวอร์ทูดิบไปครับจนแห้งตามที่เราพอใจถ้าต้องการจะปิดเตาอบก็เดี๋ยวมาปิดแก๊สก่อนนะครับนี่ก็จะกลายเป็นลมเย็นเฉยๆแล้วนะครับเป็นพัดลมจากนั้นก็กดสวิตช์ปิดครับมอเตอร์จะหยุดการทำงานนะครับสุดท้ายก็มาปิดที่วาล์วแก๊สถังแก๊สนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการใช้งานเตาอบนะครับ